เรื่องของตะวนันวันนี้โบได้ยินข่าวนะก็ได้ยินข่าวว่า,ามีการขอฝากขังต่อนะคะขอฝากขังต่อแล้วก็เราก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยนะคะคือโบอ,อยากจะอธิบายขั้นตอนนิดนึงนะก่อนที่จะไปพูดถึงความเห็นในกรณีนี้นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคดีของคดีของตะวันเนี่ย เขาอยู่ระหว่างเรียกว่าชั้นสอบสวนชั้นสอบสวนเนี่ยคือชั้นตั้งต้นสุดต้นทางของคดีเลยนะคะก็คือว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพบเห็นการกระทำนะที่คิดว่าเป็นการกระทําผิดเนี่ยหรือว่ามีคนไปร้องทุกกล่าวโทษเนี่ยก็จะมีการตั้งข้อหานะคะตั้งข้อหาตาม พฤติการที่พนักง,งานสอบสวนเห็นว่าน่าจะตั้งเสร็จแล้วก็จะต้องทำการสอบสวนซึ่งในชั้นนี้ผู้ต้องหาเนี่ยจะยังไม่ถือว่าจะยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยนะคะยังไม่ได้เป็นจำเลยเลยเป็นเหมือนเป็นผู้ถูกกล่าวหาเขาก็เรียกว่าผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ยโดยปกติแล้วผู้ต้องหาจะมีสิทธ์ จะได้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าถือว่า,ายังไม่มีสำนวนในการสอบสวนที่จะส่งไปถึงอายการให้อัยการพิจารณาแล้วก็ส่งสารต่อเลยแล้วก็แน่นอนผู้ถูกกล่าวหาก็ยังต้องถูกถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คราวนี้ในชั้นนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนจะทำอะไรได้บ้างนะคะลำดับแรกเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บตัวผู้ต้องหาเนี่ยไว้กับตำรวจ รกสุดคือ48ชั่วโมงสามารถจะเก็บไว้แรกสุดแม็กซิมัมก่อนนะคือ48ชั่วโมง48ชั่วโมงนี้เอาไว้ทำอะไรก็คือว่าสมมุติเป็นการมักจะเกิดขึ้นจากการจับกลุ่มซึ่งหน้านะคะสมมุติว่าเจอคนขโมยของอยู่แล้วจับกลุ่มเรารู้สึกว่าเฮ้ยพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมันยังไม่เพียงพอตำรวจต้องการอะไรที่ต้องการสอบสวนผู้ต้องหาให้เสร็จนะคะ แล้วก็ก่อนที่จะปล่อยตัวไปตรงนี้เขามีสิทธิ์จะเก็บไว้ได้48ชั่วโมงนะโบกาเคยโดนนะจากคดีชุมนุมคดีหนึ่งเนี่ยตำรวจก็ไปนอนในห้องขังของสอน,นอ,อยู่2คืนนะคะตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่ตำรวจจะทำได้โดยต้องมีเหตุผลว่าต้องการสอบตัวผู้ต้องหาก่อนอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าพ้น48ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าสอบสวนไม่เสร็จ หรือว่ายัางต้องการรวบรวมพยานหลักฐานที่ถ้าเกิดว่าปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเนี่ยจะทําให้พนักง,งานสอบสวนทํางานยากหรือว่าผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสมมุติเป็นผู้มีอิทธิพลอย,อย่างเงี้ยเขาก็จะยังไม่อยากรีบปล่อยตัวนักใช่ไหมคะยังอยากจะมีเวลาที่จะทํางานในส่วนของพนักง,งานสอบสวนก่อนตรงนี้เขาสามารถขอสารฝากขังได้ขอสารฝากขังได้ก่อนนะก็คือฝากขังไว้ก่อน เพื่อที่เขาจะได้รีบทำงานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่ถ้าเกิดว่าปล่อยผู้ต้องหาไปอาจจะทำได้ยากขึ้นศาลก็จะต้องใช้ดุลพินิษนะคะในการวินิจฉัยว่าโอเคมีความจำเป็นจริงไหมนะต,ต้องจำไว้ว่าในชั้นนี้เนี่ยผู้ต้องหางถูกถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมดังนั้นศาลจะต้องพินิษวพิเคราะห์อย่างค่อนข้างจะรอบคอบว่าเออมีความจาเป็นจริงหรือเปล่าที่จะต้องขังตัวผู้ต้องหาไว้ ถ้าสารเห็นว่าจําเป็นนะคะก็ให้ฝากขังได้เพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ทํางานในส่วนที่จําเป็นเนี่ยได้เป็นผัดเขาเรียกว่าผัดผัดตรงเนี้ยพอเพิ่งม่เห็นอากาศรอเด็กนะหลายคนจะพูดผิดเป็นผัดนะคะจริงๆเรียกว่าผัดผัดละ12วันก็คือพอครบ12วันปุ๊บจริงๆก็คือจะต้องปล่อยแต่ถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นว่า เออยังไม่เสร็จอีกยังต้องการเวลาเดี๋ยวผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะหรือว่าออกลัวว่ายังไงอะยังยังต้องการตัวผู้ต้องหาไว้อะเพื่อจะสอบต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอได้อีก12วันขอได้ผัดละ12วันคราวนี้ขอไปได้เรื่อยๆเลยหรือเปล่าไม่ถ้าเกิดว่าคดีเนี่ยโทษมันไม่เกิน10ปีอย่างกรณีเนี้ยนะคะก็คือโทษไม่เกิน10ปีเนี่ยก็ให ขอฝากขังแบบนี้ได้จนครบ48วัน48วันกี่ผัดอ่ะ48หาร12ได้เท่าไหร่นะคะก็คือตามนั้น4ผัดไหมนะพอครบ4ผัดเนี่ยถ้าพนักง,งานสอบสวนยังทำสำนวนไม่เสร็จก็จะต้องปล่อยสารก็จะต้องปล่อยไม่ว่าคุณจะสอบเสร็จหรือไม่เพราะถือว่าเฮ้ยจำกัดสิทธิเสรีภาพของจะของผู้ต้องหามากเกินไปละ เขายังไม่ได้เป็นจำเลยเลยแต่คุณยังสอบสวนไม่เสร็จเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยละถือว่าเป็นเวลาอันสมควรถ้าครบ48วันก็จะต้องปล่อยนะคะแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนเกิดทำสำนวนเสร็จแล้วส่งอายการนะ,อ,ะอายการก็อาจจะให้ไม่ได้อาจจะค่ะจะให้ผู้ต้องหานั้นเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาในชั้นอายการมารายงานตัว มารายงานตัวต่ออายการนะคะถึงตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะประกันตัวได้เราก็อายการก็ทำงานไปนะจนถึงวันที่ส่งฟ้องศาลถึงตอนนั้นจะต้องไปขอประกันตัวกับศาลอีกแต่ณวันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นจำเลยแล้ว นะดังนั้นถ้าพนักง,งานสอบสวนยังทำสำนวนไม่เสร็จยังไมไ่ส่งถึงอายการไอช่วงรอยต่อตรงเนี้ยผู้ต้องหาก็จะต้องได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระนะคะไร้เงื่อนไขใดๆในการฝากขังคราวนี้มาดูในเคสของตะวันเนี่ยต้องบอกว่าที่มีการอ้างว่าเป็นอัตราโทษสูงอะไรเนี่ยจริงๆยังใช้ในชั้นเนี้ยยังยังไม่ได้ด้วยซ้ำบางทีในชั้นศาลเนี่ยพอไปอายการส่งฟ้องแล้วเนี่ยผู้จำเลยจะขอประกันตัวเนี่ย ตอนนั้นนะ่ะบางครั้งสารอาจจะไม่ให้เราก็ให,ให,ให้ให้เหตุผลว่าด้วยเพราะคดีโทษสูงกลัวจำเลยจะหลบหนีโดยเพราะคดีโทษสูงกลัวจำเลยจะหลบหนีแต่อันเนี้ยก็เป็นข้อถกเถียงว่าอยู่ดีๆจะมาพูดอย่างนี้โดยอัตโนมัติไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าอ่าจำเลยยัง ต้องถูกถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการตัดสินเป็นที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ศาลเนี่ยจะใช้เหตุผลเนี้ยม,มันจะต้องประกอบกับพฤติการของจำเลยว่ามีพฤติกรรมหลบหนีถ้าเขามีพฤติกรรมหลบหนีก็หมายความว่าเออในระหว่างชั้นอายการที่อายการเนี่ยให้มารายงานตัวเรื่อยๆอาจจะทุก12วันท,ทุกครึ่งเดือนหรืออะไรเนี่ยแล้วคุณไม่มาอันนี้คุณอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนี ศาลก็อาจจะใช้เป็นเหตุไม่ให้ประกันตัวได้แต่ถ้าเกิดเข้ามารายงานตัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยถึงแม้คดีจะโทษสูงแค่ไหนเนี่ยถ้าตามหลักรัฐธมนูญจริงๆก็คือก็ต้องให้ประกันตัวนะคะยกเว้นว่าศาลก็มีเหตุผลอื่นที่จะยกขึ้นมาได้อีกดังนั้นการให้ประกันตัวเนี่ยเป็นมาตรฐานแต่ถ้าจะไม่ให้ถือเป็นข้อยกเว้นที่จะต้องมีเหตุผลอันสมควรอ่ะอันนี้เข้าใจไหม เข้าใจนะโอเคกลับมาที่เคสของตะวันนะคะเดี๋ยวบอขอดูคอมเมนต์นิดนึงว่ามีคำถามอะไรไหมกับคำอธิบายในส่วนนี้นะคะโอเคน่าจะเข้าใจกันดีนะอ่ะกลับมาที่เคสของตะวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดสังเกตหลายอย่าง นะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงการอดอาหารหรืออะไรนะคะแต่ตั้งต้นโบคิดว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ด้วยกันในที่นี้รู้อยู่แล้วนะว่าโบไม่เคยเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของตะวนันแล้วก็กลุ่มทะลุวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เราต้องยกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยไปพักไว้ที่อื่นก่อนเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายและหลักนิติธรรมเคสของตะวนันโบมีข้อสังเกตหลายจุดนะคะจุดแรก การตั้งข้อกล่าวหากับตะวันจริงๆอ่ะตะวันต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาอยู่แล้วเพราะไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ผิดสักอย่างสองอย่างอ่ะซึ่งข้อกล่าวหาที่โบเห็นด้วยที่ตํารวจตั้งไปก็คือข้อกล่าวหาเรื่องอดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานในขณะปฏิบัติหน้าที่จริงๆตอนแรกโบยังคิดว่าแบบขัดขวางเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นข้อกล่าวหาที่สมเหตุสมผล สองคือก่อความเดือดร้อนรำคาญน,นะคะอันนี้เราก็เห็นด้วยเพราะว่าข้อกฎหมายโดยโดยเฉพาะ,ะเรื่องของการจราจรเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามอยู่ไอการใช้แตรในแบบที่ไม่สมควรเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าทั้งสองอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่โทษเบาแล้วก็ก่อความเดือดร้อนรำคาญน,นี่เข้าใจว่าหลักๆเนี่ยคือโทษปรับนะคะส่วนดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้อาจจะมีโทษที่หนักกว่า นะแต่ข้อกล่าวหาที่3นะคะข้อหาที่3คือข้อหาม1 1 6นะม1 1 6ขอขอออกไปอ่านออกไปเ,เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านให้ทุกคนฟังนิดนึงอ,อ่านตรงนี้เดี๋ยวนะเขายากอีกพอโทรศัพท์มันใหม่แบบนึงนะคะ,ะจะอ่านให้ฟังว่าม1 1 6เนี่ย เขาเขียนไว้ว่าอย่างไรนะคะเราทุกคนจะได้ใช้วิจารณญาณได้เองว่าเออมันเหมาะกับไอเหตุการณ์ขบวนเสด็จที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือไม่นะม .116 นะคะเป็นกฎหมายอาญานะอืมอ่ะผู้ใดโอ้โหเห็นนะคะ ม1.6โอเคผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตวงเล็บหนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข,งข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายอ่ะทุกคน ฟังแล้วนึกภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะที่ตะวันเนี่ยพูดจาโวกเว,กวยวายกับตำรวจแล้วก็บีแตรอะไรเนี่ยนะคะมันเป็นไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือไม่อันนี้ทุกคนก็คงเห็นตรงกันว่าไม่เนะวงเล็บสอง เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะเกาะความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรฟังอีกทีนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะเกาะความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเปล่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้โบก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครลุกขึ้นมากาะความไม่สงบอะไรเลยนะคะ วงเล็บ3เพื่อให้ประชาชนเลือบล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างตะวันตำรวจแล้วก็โวยวายว่าทาไมต้องมีใครได้ไปเร็วกว่าคนอื่นในความคิดเขาอะนะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ประชาชนคนไหนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินถูกไหมมันเป็นการกระทําที่อาจจะดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานในบางช่วงเป็นการกระทําที่ก่อความเดือดร้อนรําคาญจริง แต่เข้าองค์ประกอบไหนของของมหนึใน3ข้อที่ที่โบเพิ่งอ่านให้ฟังหรือเปล่าโบคิดว่าถ้าทุกคนมองด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยก็ต้องก็ต้องเห็นว่ามันไม่เข้าเลยแล้วม1นึเนี่ยโทษจำคุกสูงสุด7ปีนะคะถามว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันควรทำให้ใครถูกจำคุกได้สูงสุดถึง7ปีไหมอ่ะโบถึงบอกแต่แรกว่ายกความรู้สึกเนี่ย อไป่นนะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของเราข้อที่1คือการตั้งข้อหามหมอ1นึกับตะวันเป็นการตั้งข้อหาที่เกินจริงอย่างชัดเจนและอาจจะเป็นการตั้งข้อหาจากเหตุการณ์นในวันนั้นนะคะอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นนะคะเพราะวันนี้ตํารวจเขาดีวกับเคสในวันนั้นอยู่นะเป็นการตั้งข้อหาที่อาจจะเกิดจากเจตนาไม่สุจริตของเจ้าหน้าที่เพื่อจะใช้ไอข้อหาโทษสูงเนี้ยเป็นข้ออ้างในการคัดค้านการประกันตัว ่อไปไม่ว่าจะชั้นอายาการหรือชั้นศาลเพราะว่าการมีโทษสูงเนี่ยมันก็เคยถูกใช้นะคะถูกใช้อ้างเวลาที่จะไม่ให้ใครประกันตัวเฉพาะเคสครั้งนี้สิ่งเนี้ยที่เกิดขึ้นจนถึงการขอฝากขังขอฝากขังโดยที่ไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวกับกระบวนการสอบสวน เจตนารมณ์กฎหมายที่ให้ขอฝากขังผัดละ12วันในช่วงขั้นการสอบสวนเนี่ยเป็นไปเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนทำงานได้สะดวกโดยปราศจากการรบกวนของผู้ต้องหาที่จะอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่เหตุการณ์ที่ขบวนเสด็จในวันนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างมันครบครบแล้วซีเควนซ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยานหลักฐานตะวันไลฟ์เองนะทุกคนเห็น ตำรวจเก็บแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยานบุคคลว,วันนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะสอบกันเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะสอบตะวัน,ม,นมันจบในตัวของมันแล้วะคะ่ะไม่ว่าตะวันจะให้สอบหรือไม่เนี่ยตำรวจก็เขียนสำนวนได้ครบถ้วนอยู่แล้วดังนั้นเคสนี้ไม่มีเหตุผลในชั้นสอบสวนที่จะขอฝากขังเลย ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนที่จะขอฝากขังเลยการขอการที่พนักง,งานสอบสวนขอฝากขังตะวันในกรณีนี้เป็นการขอโดยที่ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายมันไม่เป็นไปตามกฎหมายมครั้นจะอ้างว่ากลัวจะไปทำผิดซ้ำอีกไอ้ข้ออ้างแบบนี้มันถกเถียงได้เยอะมากหนึ่งคือทำผิดอะไร กลัวจะไปป่วนขบวนสเสด็จซ้ำอีกเนี่ยหรอแต่สองคือไอ้ข้ออ้างว่ากลัวใครจะไปทำผิดซ้ำอีกแล้วขังคนในระหว่างชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาคดีเนี่ยมันจะทำได้ต่อเมื่อการไปกระทำซ้ำนั้นเนี่ยจะทำให้เป็นอันตรายต่อสังคมระบบเคยพูดแล้วว่าการกระทำของตะวันเนี่ยมันไม่เคยเป็นอันตรายกับใครนอกจากตัวตะวันเองเลยเพราะมันมีแต่เรื่องงง่เง่าถูกไหมคะ มันไม่มีเด็กคนไหนด้วยซ้ำที่จะได้รับอิทธิพลจากตะวันแล้วอยากจะไปทำตามเพราะว่าแม้แต่เด็กๆเ,เองก็เห็นว่ามันงี่เงา่าดังนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงการกระทำที่งี่เง่าไม่เหมาะสมไม่รูกกาละเทศะแล้วก็ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยโมโหแต่ถามว่ามันถึงขั้นที่จะคนเข้าคุกระหว่างพิจารณาคดีเลยหรือเปล่าหรือ เหตการณ์เหตการณในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันถึงขั้นที่คนหนึ่งควรจะต้องเข้าคุกหรือเปล่าและถ้าเข้าเนี่ยยาวนานแค่ไหน7ปีเลยไหมเราเราเป็นสังคมแบบไหนวันนี้คือคือคือวันที่เราต้อง กลับมาตั้งคําถามกับตัวเองว่า1คือเราแคร์คาว่ากฎหมายกันจริงๆหรือเปล่าถ้าเราแคร์คาว่ากฎหมายจริงๆวันนี้เราต้องตั้งคําถามอย่างหนักกับพนักง,งานสอบสวนและศารที่อนุญาตให้ฝากขังในชั้นสอบสวนโดยที่ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการสอบสวนและนี่คุณก็กําลังฟังจากคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําของทะลุวงังแต่วันนี้มอาจจะไม่มีใคร กล้าจะออกมาพูดดังๆเพราะว่าวันนี้กระแสของตะวันก็แย่ในวันที่กระแสสูงตอนอดข้าวครั้งแรกโบจําได้ก็นักกฎหมายก็ออกมาพูดกันเยอะเนอะวันนี้ถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยก็เงียบกันไปเยอะเนอะอืมก็เงียบกันไปเยอะแล้วก็การอดอาหารรอบสองของตะวันเนี่ยก็เป็นการอดอาหารที่โง่ซะยิ่งกว่าครั้งแรกครั้งแรกก็ว่าโง่แล้วนะคะ โบขอพูดต,ต,ตรงๆแรงๆนะเพราะว่าลึกๆโบก็หวังว่าไอ้เมสเซจแบบนี้จะไปถึงน้องแล้วก็ทำให้น้องแบบโมโหโบแล้วก็แบบฮึดขึ้นมาออกมาเถียงกันก็ได้นะแต่ว่าการอดอาหารรอบนี้โงยิ่งกว่าครั้งแรกครั้งแรกก็โง่นะจะบอกให้ว่าครั้งแรกโง่เพราะอะไรโง่เพราะข้อเรียกร้อง3มข้อของคุณมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เป็นไปได้กับการเรียกร้องด้วยการอดอาหาร ครั้งนี้โง่กว่าเพราะอะไรก็คุณก็มีอีก3ข้อที่เป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาแบบนี้เช่นกันและยังเป็นการอดอาหารในเวลาที่คนทั้งประเทศเนี่ยจำนวนส่วนใหญ่มากเนี่ยเขาก็ประนามคุณอยู่ดังนั้นภาพของตะวันอดอาหารในวันเนี้ยมันเหมือนเป็นการอดอาหารประชดชีวิตแล้วก็ พี่โบไม่ได้พูดเพราะว่าพี่โบเกลียดตะวันนะเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าอยากจะ,อย,กจะอยากจะพูดอยากจะพูดความจริงที่มันอาจจะไม่มีใครกล้าพ,พูดให้ฟังว่าการอดรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนการต่อสู้อยู่บ้างการอดรอบนี้มันเหมือนประชดชีวิตเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทําให้อะไรอะไรที่ขบวนการเคลื่อนไหวเขาพยายามทํากันมาเนี่ยมันพังไปเยอะเลยพรรคเก้าไกลเองก็พังไปเยอะนะคะดังนั้นเนี่ย น้องคงรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เออประชดชีวิตมันไปซะเลยอาจจะหวังลึกๆว่าเออให้ตายตายไปจริงๆเพราะว่าอยู่ไปก็ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างอะเท่าที่ผ่านมาอืมคราวนี้ถามว่าอดครั้งนี้มีความเสี่ยงไหมแค่ไหน อันนี้บบก,ก็ไม่แน่ใจนะบอกจริงว่าไม่แน่ใจเพราะบางทีเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ของคนที่ต้อง observe หรือว่าต้องดูข่าวแบบนี้บางทีมันก็เหมือนเอ้เรากําลังนั่งดูคนสองฝั่งเล่นละครกันอยู่หรือเปล่า <S <S เพราะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยก็คืออ่ะคุณอดแล้วคุณก็ไปอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งอ่ะมีนัยยะอีกนะเกี่ยวกับการไปอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เดี๋ยวค่อยพูดนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอมันไปถึงระดับหนึ่งตอนนั้นกระแสดีเนอะถึงจุดหนึ่งสาลเขาก็ปล่อยคุณออกมาเอง ไอ้คนอย่างเราก็กังวลไปสินอยไปสิเครียดไปสิแต่ถึงเวลามันถึงถึงฉากที่เหมาะสมคุณก็เคลียร์กันเองอะก็คือฝ่ายหนึ่งก็ปล่อยเฉยเออไอ้ทางนี้อดยังไงก็อยู่ในโรงพยาบาลที่อาจจะถูกมองว่ารู้เห็นเป็นใจกับการดูแลที่มันต่างจากปกติอ่ะหรือกับการสื่อสารต่อสาธารณนะที่เราก็ไม่รู้ว่ามัน จะตรงไปตรงมาแค่ไหนปกติผู้ต้องขังก็จะถูกส่งไปโรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลที่ทางราชธานเนี่ยเขาเขาเหมือนมีอ่าคอนแท็กกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่การขอไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษจริงๆเนอะมันพิเศษ <laughs> พิเศษกว่าโรงพยาบาลตำรวจนะคะ แล้วแล้ว,แล,วแล้วนัยยะของตรงนี้คืออะไรเราจะบอกว่านัยยะของตรงนี้ก็คือว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่เดอร์กลไกอะไรในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีความเป็นแนวร่วมกันอยู่แบบหลวมๆห,หรือเปล่ากับคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้กล่าวหานะคะแต่ว่ามันตั้งข้อสงสัยได้ถูกไหมคะ ดังนั้นไม่ว่าจะการดูแลไม่ว่าจะการสื่อสารออกมาสู่สาธารณะเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเออตกลงวันนี้เราได้รู้ข้อเท็จจริงมาแค่ไหนมันก็ตั้งคำถามได้ทั้งสิ้นดังนั้นวันนี้ถามว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจไหมใช่มีความเครียดไหมใช่โดยที่แบบเพื่ออะไรก็ไม่รู้น้องทำแต่ละอย่างทำให้สังคมเครียดโดยไม่ได้ไประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถามว่าเครียดเรามีความสงสัยไหมว่าเออตกลงเราควรจะเครียดแค่ไหน หรือว่าเดี๋ยวถึงอีกองค์หนึ่งของละครบทนี้มันก็แยกย้ายกันไปเหมือนรอบที่แล้วแล้วเสร็จเราถามว่าสังคมได้อะไรจากการกระทําแบบนี้ไม่ได้อะไรเลยแล้วยิ่งทาําซ้ำอ่ะก็ยิ่งแย่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดพูดหลายประเด็นมันอาจจะดูปนๆกันนิดนึงเนอะประเด็นของข้อสังเกตของโบโตอกระบวนการยุติธรรมชัดเจนนะคะว่าการฝากขังครั้งนี้ มันมิได้เป็นไปตามคันรองของหลักนิติธรรมและเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการฝากขังรวมถึงไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องของสิทธิผู้ต้องหาแต่กระบวนการเขาก็ทําไปได้อย่างแบบมั่นใจไม่กลัวไม่แคร์สื่อก็เพราะว่าวันนี้กระแสะสังคมเนี่ยมันไม่เอาด้วยกับตะวันแต่สิ่งที่วองกำลังจะบอกก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ควรจะ เอียงไปเอียงมาตามกระแสะสังคมให้วันหนึ่งกระแสะสังคมสนับสนุนเขาคุณนึกจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ปล่อยทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ขอด้วยซ้ําแล้วก็ณนะวันนั้นของรอบที่แล้วเนี่ยยังมีเหตุให้ขังมากกว่าครั้งนี้อีกแต่พอกระแสะสังคมไม่ดีต่อให้ไม่มีเหตุให้ขังคุณนึกจะขังก็ขังเออเราไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงนะอาจจะสะใจแต่ว่าโบโบ,บไม่ค่อยชอบกับการอยู่ในบ้านเมือง แบบนี้นะคะส่วนในส่วนของตะวันเองก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องอดอาหารนี่เลิกได้ก็เลิกวันนี้คุณพ่อก็ออกมา,อ,าออกมาเหมือนตัดพอนิดนึงเนาะว่าเออถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับตะวันใครจะรับผิดชอบบอกก็บอกว่ามันก็ต้องแยกเป็นส่วนๆน,นะคะเพราะว่าเรื่องอดอาหารนี่เป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเองแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดคราวที่แล้วอะ่ะมีคนพูดกับเขาให้รู้เรื่องอะ่ะว่าเนี่ยมันไม่ใช่การกระทําที่กล้าหาญนี่มันเป็นเรื่องโง่โง่โบคิดว่าคงไม่มีครั้งที่สองแต่ที่มันมีครั้งที่สองก็เพราะว่าคราวที่แล้วมันมีการให้ถ่ายกันเอาไว้แล้วอันนี้ต้องยอมรับเนาะก็ไม่รู้จะมีครั้งที่สามอีกไหมเราเราเรา,เราทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรนะคะ สิ่งที่พูดไปก็คงไม่ถูกใจใครสักคนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากที่ยังอดทนนั่งฟังคุณสวรักษ์บอกครั้งก่อนที่สารให้เพราะอาจเพราะแรงกดดันไงคะแต่ครั้งนี้เป็นการทําผิดซ้ำซากเลยถูกถอนประกันไม่ใช่การไม่ให้ประกันไม่ใช่ค่ะครั้งนี้เป็นการไม่ให้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนเพราะฝากขังทีละผัดละสิบสองวันอยู่การที่การทำผิดซ้ำซากเอามาเป็นเหตุในการฝากขังในชั้นสอบสวนในคดีใหม่ไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สังคมไม่เข้าใจว่าในในการดำเนินคดีแต่ละคดีเนี่ยมันเป็นคนละกรณที่แยกกันถ้าจะไม่ให้ประกันด้วยเหตุแบบนั้นได้เนี่ยอาจจะทำได้ในชั้นศาลนะคะในชั้นที่ทำสำนวนเสร็จแล้วผ่านชั้นอัยการแล้วส่งฟ้องแล้วเขาเป็นจำเลย แต่ที่บอกธิบายแต่แรกอะว่าสิทธิ์ของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนเนี่ยมันจะมีมากกว่าชั้นอื่นและไม่สามารถเอาไปปนกับคดีอื่นได้ด้วยเออมันต้องเคร่งครัดตรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบไหลไปตามกระแสะแบบเนี้ยมันไม่โอเคมากๆเลยนะมากๆเลยแต่คนที่คนที่ค้านกันเขา,าคงหมดแรงแล้วละ่ะนะคะดังนั้นเนี่ย สารเนี่ยไม่ควรจะทั้งไม่ว่าจะไหลไปตามแรงกดดันปล่อยใครที่ไม่ควรจะปล่อยหรือไหลไปตามกระแสขังใครในแบบที่ยังขังไม่ได้ตามกฎหมายเข้าใจไหมนั่นคือประเด็นเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่เรื่องตะวันละประเด็นมันคือเรื่องว่าเออบ้านเมืองเราจะเคารพกฎหมายกันในระดับไหนหรือเราจะยอมลดทอน การเคารพกฎหมายได้เมื่อมันถูกใจเราแบบที่จริงๆมันก็เป็นมาตลอดแล้วแหละคุณแตงส์บอกว่าคิดว่ามีครั้งต่อไปไหมก็อาจจะมีก็จะมีค่ะคนเรามันแบบถ้าเขายังไม่เรียนรู้แล้วเขาพร้อมที่จะทําเรื่องโงงๆต่อไปก็อาจจะมีแต่โบถามว่าไอ้สิ่งที่ตะวันทาเนี่ยต่อให้มันซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนึงคดีความมันก็ต้องถูกตัดสินนะคะแล้วไงคะ แล้วถ้าซ้ำอีกแล้วไงคะแต่ละอย่างที่เขาทำอะมันเสียหายกับใครแค่ไหนหรอคิดดีๆว่ามันขนาดนั้นหรือเปล่ามันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดที่แบบตั้งข้อหาโทษจำคุกเจปีกับการบีบแตร ى, โวยวายในวันนั้นเลยเหรอคำว่าโทษต้องได้ส่วนแก่เหตุเนี่ยเป็นคำที่ เป็นหลักใหญ่มากในในหลักนี้ที่ทำนะทุกอย่างมันต้องสมเหตุสมผลได้ส่วนแก่เหตุก็คือมันต้องไม่เวอร์เกินไปเพราะถ้ามันเวอร์ไปเนี่ยหคือมันจะตลกได้ตลกร้ายอะแต่มันตลก 2. คือมันจะทําให้คนรู้สึกถึงความอายุติธรรมแล้วเวลาคนรู้สึกถึงความอายุติธรรมเนี่ยบ้านเมืองจะวุ่นวาย เพราะฉะนั้นอย่าไปเวอร์ไอ้รีแอคชั่นกับเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันเวอร์ได้ไม่เป็นไรแต่อย่ากระบวนการยุติธรรมอย่าไปเวอร์ตามเพราะมันจะพังแล้วมันจะสร้างปัญหาใหม่แต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อก็หมดหนทางแล้วจริงๆแล้วก็ออกมาทั้ง ขอร้องนะคะแล้วสุดท้ายก็ตั้งคําถามว่าเออแล้วถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบเอาจริงต่อให้มันเป็นไม่เป็นความรับผิดชอบของคนอื่นน่ะในการที่ใครสักคนหนึ่งจะอดอาหารเนี่ยแต่มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเออสารจะให้ฝากขังตามผัดไปเรื่อยๆในชั้นสอบสวนโดยไม่มีเหตุของการสอบสวนแบบนี้นะแล้วจนถึง48วันเนี่ยตะวันเขาจะยังอยู่ไหม แล้วถ้าสมมุติเขาปรับเกิดแบบเป็นอะไรขึ้นมาเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าร่างกายเขามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนจากสืบเนื่องจากการอดอาหารครั้งที่แล้วเนี่ยถามว่าแล้วผลสืบเนื่องของมันจะคืออะไรแล้วถามว่ามันคุ้มไหมอ่ะวันนี้ต่อให้คุณไม่แคร์หลักนิติธรรมนะต่อให้คุณไม่แคร์ชีวิตตะวันนะอ่ะลองนึกถึงภาพลัก์ของบ้านเมืองก็ได้นะว่าถ้าเกิด ให้ฝากไปเรื่อยๆเลยกะให้ฝากได้ถึง48วันเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่กินอะไรจริงๆอะ่ะแล้วต่อให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็คงช่วยกันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุร่างกายเขามันเกิดไม่ไหวขึ้นมาจริง,รงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อดรอบแรกเนอะแล้วเกิดเขาตายขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็โยนคําถามให้ไปคิดดูแล้วกันว่าถ้าตะวันตายขึ้นมาจากเหตุเนี้ยมันจะเกิดอะไรบ้างข้อหนึ่ง คนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นแนวร่วมกับเขาในประเทศเนี่ยจะมีความรู้สึกนึกคิดและมีแอคชั่นอย่างไรเนาะข้อ2คือในสายตาต่างชาติเขาจะรายงานเคสนี้ยังไงเขาก็จะรายงานว่าเออตะวันเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่เด็กแล้วล่ะอ่ะอายุ22ในสายตาของทั้งโลก22มันก็ถือว่ายังไม่เยอะหรอกนะต่อให้บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยนะอ่ะแล้วตะวันก็เคยมีแอคชั่นอย่างนี้อย่างนี้งี้แล้วล่าสุดก็คือเนี่ยแหละ วยวายบีแตรใส่ขบวนเสด็จถูกขังอดอาหารจนตายคราวนี้ถามว่าภาพลักษณ์ประเทศเราจะเป็นยังไงหลังจากนั้นอ,อันนี้คิดในมุมประโยชน์ของการทำแบบนี้ละกันเราถ้าเกิด,ค,ดคิดไปแล้วตามที่เราไล่เรียงอ่ะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์คิดว่าดีก็ทำต่อไปเลยนะคะส่วนตัวโบก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกคะ่ะโบก็มีเรื่องให้วิเคราะห์ไปเรื่อย <S <S ๆนัๆ่นแหละคะ่ะ แต่ลองคิดถึงผลที่จะตามมาดูละกันนะในกรณีที่แบบตั้งใจว่าจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะมันมีทั้งผลภายในประเทศนะคะความขัดแย้งที่มันลดโทนลงไปแทบเยอะแล้วอะเนาะรัฐบาลนี่ก็โฟกัสแต่เรื่องเศรษฐ,ฐกิจอย่างเดียวเลยไม่สนใจเรื่องความขัดแยงแ้งละบรรยากาศที่มันเป็นอยู่เนี่ยอยากให้มันกลับลงไปแย่หรือเปล่าแล้วก็ต่อให้วันเนี้ย คนดูไม่เห็นด้วยกับตะวันนะแต่ถ้าตะวันเกิดตายขึ้นมาจริงๆอะในประเทศจะเป็นยังไงต่างประเทศจะเป็นยังไงใครได้ประโยชน์จากการ Abuse กระบวนการยุติธรรมตามกระแสะสังคมแบบนี้โอเคนะคะก็คิดว่าแรงพอแล้วละ่ะชัดพอตรงที่สุด เท่าที่จะพูดได้แล้วนะแล้วก็ประเด็นนี้คงไม่มีอะไรจะเติมอีก